สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่น้องไม้ผัดแซ่บสิมาเฮ็ดตำยาหมูกะทิให้พี่น้องเกิดก็มีหมูหอมไหมไทยมีพริกแกงเสือเอาก็จะมีพวกกระชายใบมะกรูดนี่แหละจ้ะก็เลยกับมะซอยหอมกันเลยหั่นหอมแล้วก็โขกนะพี่น้องสิค่ะสวัสดีครับพี่น้องนี่ไม้น้ำยาปลายาหมูเป็นใส่น้ำมันเลยเนาะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็พริกแกงเป็นบานซองด้วยจ้ะเจ็บเลยติดแกลบแล้วดูด้วยพริกแกงจังหวะไม่หอมเนาะจังหวะไม่หอมเร็วมากข้าวหมูไม่สุกไม่ขี้แล้วก็ตัวนั้นข้าวหมูไม่สุกสุกแบบน่าต้องเติมน้ำเลยจ้ะเติมน้ำแบบมันดึงลิ้นข้าวหมูจะดีแบบสีกรอบง่ายๆมันเศร้าเขาสื่อนี่แหละแค่เดือด
ฉันก็มาชิมจ้านะจ้าขอดูแต่ปั๊มจะเป็นยังไงจ้าเกือบแล้วสวัสดีค่ะ เป็นน้องไม้พาแซ่บนี่พามากินขนมเส้นน้ำยาน้ำยาหมูพี่น้องน้ำยากะทิหมูอยู่บ้านมาให้จังซี่นะแซ่บเหมือนกันพี่น้องผักผมมีอย่างดอกเลยผักผักอะไรวะผักสลัดต้นหอมผักอีตูผักใบแมงลักพี่น้องนิดนึงมันนี่มันหยุดตลาดอีก3มือผักกระถิ่นโรยลงไปพริกป่นรัวๆปลาโรยๆวันนี้มันหยุดแซ่บตื่นมาหิวหลวดอาสามเย็นนอนดีซะแล้วมันก็เซ่ถาดคอยก็เซ่พี่น้องเมาเหล้าบ่ยำหมูใส่มือคือเก่าเมล็ดจ่ายกินกันแซ่บใช่ใช่พลังตลาดพลังตลาดนะห้องความสะอาดตลาดพี่น้องเล่นได้หยุดดูซ้ำอ่ะเสียงเรือลูกเก็บขยะน่าสด
คล่องมากเนาะจิ้มอะไรก็แซ่บกาดอนาวดูแลสุขภาพมันจ้ะไปเท่ากับน้ำแบบก็สนใจเนาะเบื้องในข้าวแบบประเทศลาวหนาวแห้งเนาะประเทศลาวเป็นบางหม่องอะวะมองที่ก็อยู่ทั้งเหนือคือบาดเฮาแหละเป็นน้ำแข็งเนี่ยปีนี้รู้สึกว่าสีเย็นมากเย็นกว่าทุกปีเปลี่ยนมุมกระจายของน้ำเลยคือแม่นแต่ละเขาบับหามเลยอ
คลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าจ้าเราลำรวยสุดคนร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ